จากกรณีที่นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อให้ตรวจสอบการครอบครองที่ดินกว่า70ไร่ในพื้นที่หมู่7ตำบลสวนพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีสืบเนื่องจากได้รับรายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งของธรรมสถานวิโมกศิวาลัยซึ่งเป็นสาขาของสำนักสงฆ์วัดท่าไม้หรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมูลนิธิชยันโตโพธิธรรมรังสีแต่ขออนุญาตใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยในเวลาต่อมากรมธนารักษ์เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลพัฒนาที่1และหน่วยงานปกครองท้องถิ่นอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการครอบครองที่ดินราชพัสดุของสำนักสงฆ์วิโมกศิวาลัยสำนักสงฆ์สาขาวัดท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่22มีนาคมโดยนายประภัสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระบุว่าเจ้าหน้าที่สำนักสงฆ์ได้ไปยื่นเรื่องขอจดทะเบียนก่อนจัดตั้งเป็นมูลนิธิแล้วเมื่อหลายวันก่อนแต่ยังไม่เห็นเอกสารที่จัดตั้งดังกล่าวซึ่งถือว่าการจัดตั้งมูลนิธิเสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างไรก็ตามเมื่อจัดตั้งมูลนิธิเสร็จแล้วก็จะต้องมีการเรียกเก็บค่าเช่าที่ย้อนหลังโดยจะนับตั้งแต่วันที่เริ่มขอจัดตั้งเป็นวัดซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารอยู่ระหว่างปี2551ถึง2552รวมแล้วประมาณ 12-13 ปีในการเก็บย้อนหลังและอาจจะมีค่าธรรมเนียมและค่าปรับต่างๆตามมาส่วนการดำเนินคดีอาญาข้อหาบุกรุกที่ราชพัสดุอธิบดีกรมธนารักษ์บอกว่าจากนี้จะไปหารือว่าใครเป็นเจ้าภาพในการแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของพื้นที่คือกองพลพัฒนาที่1กรมธนารักษ์และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแต่ละหน่วยงานก็รับผิดชอบแตกต่างกันไปส่วนพระอุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้จะเป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรือไม่นายประภาสกล่าวว่าก็ต้องดูว่าหลวงพี่อุเทนดำรงตำแหน่งในฐานะอะไรของสำนักสงฆ์ดังกล่าวหรือมูลนิธิดังกล่าวส่วนสิ่งปลูกสร้างถาวรภายในสำนักสงฆ์จากนี้จะตรวจสอบและหารือร่วมกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นว่าสำนักสงฆ์ได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายฉบับใดโดยจะมีกองพลพัฒนาที่1ผู้ดูแลพื้นที่ทำเรื่องส่งไปยังกองทัพบกเพื่อพิจารณาเอาผิดต่อไปในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่ดินสำนักสงฆ์ในหลายหน่วยงานเมื่อวันที่22มีนาคมด่านเจ้าคุณพระยาวิกรมหลวงพี่อุเทนสิริสาโลเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ยังคงเก็บตัวเงียบไม่ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดโดยสื่อมวลชนยังคงเฝ้ารอการออกมาชี้แจงของหลวงพี่อุเทนซึ่งทีแรกคาดว่าการเข้ามารายงานตัวของโยคีปอและโยคีโรเบิร์ตที่สภ.เมืองนนทบุรีในวันที่23มีนาคมหลวงพี่อุเทนน่าจะเดินทางมาด้วยเพราะโยคีปอและโยคีโรเบิร์ตยังคงอยู่ในระหว่างการบวชพราหมณ์แต่มีรายงานว่าหลวงพี่อุเทนติดภารกิจนิมนต์บางอย่างจึงไม่ได้เดินทางมาร่วมส่งสองโยคีและเมื่อผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ในวัดพบว่าไม่มีใครทราบว่าหลวงพี่อุเทนติดกิจนิมนต์อยู่ที่ใดและยังไม่รู้เวลากลับวัดที่แน่ชัดนั่นทำให้สังคมและผู้ที่ติดตามข่าวสารคดีแตงโมบางส่วนมองว่าหลวงพี่อุเทนต้องการเลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ถูกสังคมต่อว่าที่มีการบวชพราหมณ์ให้กับสองผู้ต้องหาและยังมาถูกหน่วยงานตรวจสอบเรื่องการบุกรุกที่ราชพัสดุจึงเป็นเหตุให้หลวงพี่อุเทนจงใจหลบสื่อมวลชน